ยอดขุนโจรเกาเล้งนอนพรัตน์คนที่ไม่ธรรมดาในตึกข้างตะวันตกไม่ได้จุดโคมไฟไม่มีโคมไฟใช่มีคนหรือไม่ต้นงอถงต้นหนึ่งปลูกโดดเดียวอยู่ใต้แสงจันทรเงาของใบงอถงหลายใบทอทาากับหน้าต่างกระดาษหน้าต่างห้องปิดเข้าหากันประตูก็ปิดลงเปียเปียฉุดดึงมือของเซียวจับอิดนึงไว้กระซิบบอกว่า ภายในห้องมืดมิดป่านนี้อาจมีกับดักเสี่ยวจับอิดหนึ่งผงกศีศรีะรับเปียเปียกล่าวสืบตอบพวกเราไม่อาจโถมเข้าไปในลักษณะนี้คราครั้งนี้เซียวจับอิดหนึ่งไม่ได้เชื่อฟังวาจานางพลันสลัดหลุดจากเงื้อมือนางถาโถมออกไปต่อยหมัดกระแทกประตูเปิดออกในความมืดบังเกิดซุ้มเสียงสดใสยเย็นชาเสียงหนึ่งดังว่าหยุดกับที่อย่าได้เคลื่อนไหวไม่เช่นนั้นข้าพเจ้าจะฆ่านาง เซียวจับอิดหนึ่งกับหัวรอออกมากล่าวว่าท่านกล้าฆ่านางหรือว่าท่านคิดตายด้วยช่วงเวลายิ่งคับขันเซียวจับอิดนึงกับหัวรอทั้งนี้เพราะเขาทราบว่าการหัวรอไม่เพียงสงบอารมณ์ของตัวเองยังทําให้ฝ่ายตรงข้ามอย่างความตื้นลึกหนาบางของเขาไม่ออกคนในความมืดนิ่งเงียบงันไปเสียงหัวรอของเซียวจับอิดหนึงสร้างความกดดันแก่คนผู้นี้อย่างบอกไม่ถูก แต่เซียวจับอิดหนึ่งก็ไม่ได้รุกคืบหน้าไปเขาไม่ต้องการเห็นคนผู้นี้ลงมือทันใดแสงไฟสว่างวูบหนึ่งสตรีนางหนึ่งมือถือโคมไฟแสงโคมไฟส่องต้องใบหน้านางนี่เป็นใบหน้าที่คมขำประดับด้วยรอยยิ้มอันอ่อนหวานผมเผาที่ดำคลับถักเป็นเปียเส้นหนึ่งยามยิ้มคล้ายกลีบบุปผาคราวสันตะรด,ดูนางคือสิม หวงซี่เนียอยู่ข้างกายนางแต่งกายเรากับเจ้าสาวนางหนึ่งแต่นั่งแข็งทื่อราวท่อนไม้ไม่ขยับเคลื่อนไหวซิมสิมความจริงคิดนำพาห่วงซี่เนียจากไปน่าเสียดายที่ทั้งไม่สามารถตบคลายจุดของนางและไม่มีปัญญาอบอุ้มนางขึ้นต่อให้สามารถอบอุ้มนางขึ้นก็ต้องถูกติดตามทันดังนั้นในที่สุดห่วงซี่เนียพบเห็นเซียวจับอิดหนึ่งเซียวจับอิดหนึ่งก็พบเห็นห่วงซี่เนียแล้ว ห่วงซี่เนี้ยไม่ชราดูไปถึงกับยังสาวสักรานกว่าสองปีก่อนดวงตาของนางยังคงสุขใสปานนั้นยามนี้มองดูเซียวจับอิดหนึ่งดวงตาแฝงความรู้สึกที่ซับซ้อนอย่างบอกไม่ถูกไม่ทราบเป็นยินดีหรือเศร้าโศกเป็นตื้นตันหรือตัดเพาะเซียวจับอิดหนึ่งยิ้มพลางมองดูนางพึมพำว่าคนผู้นี้ฉไหนย,ยิ่งมายิ่งอ่อนเยาวหรือว่านางเป็นปีศาสตรีจริงๆ ปริปตานั้นเขาคล้ายกับกลายเป็นเซลจับอิดนึงคนเดิมเสื้อผ้าอันสะอาดหมดจดอย่างน้อยมีราคาค่างวด80ตําตำลึงที่เซลจับอิดนึงสวมใส่ยามนี้คล้ายพึ่งคลุกดินโคลนมาใบหน้าก็ประดับด้วยรอยยิ้มอันเกียดคร้านต่อให้ฟ้าถล่มลงมาก็ไม่นำผาห่วงซี่เนี้ยเลือดลมระอุพุ่งพ่านปรารถนาใคร่โถมออกไปหลมตัวในอ้อมอกของเขาและขบกัดเขาโดยแรงพร้อมกับตบหน้าเขาฉากหนึ่ง แต่ละครั้งที่นางพบเห็นเขาล้วนมีความรู้สึกเช่นนี้นี่ที่แท้เป็นรักหรือแค้นแม้แต่นางเองก็ไม่มีวันจำแนกออกได้ดวงตากลมโตของซิมซิมก็จับจ้องอยู่บนใบหน้าเซียวจับอิดนึง่งทานทอดถอนใจกล่าวว่าเซียวจับอิดนึง่งสมเป็นเซียวจับอิดนึง่งจริงๆมีหน้าเล่ามีผู้คนมากมายปานนี้รักเขาและมีผู้คนมากมายปานนี้แค้นเขา มื่อครูเซียวจับอิดหนึ่งเพียงมองดูนางแวบหนึ่งเพียงแวบเดียวก็คล้ายสำรวจดูตั้งแต่ศีษะจจรดปลายเท้าของนางซิมซิมทอดถอนใจอีกรากล่าวว่าดวงตาของเขาคู่นี้ร้ายกาจจริงๆขณะที่มองดูผู้คนคล้ายกับผู้อื่นไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าก็มีปานเซียวจับอิดหนึ่งก็ทอดถอนใจกล่าวว่าน่าเสียดายที่ท่านยังเป็นเด็กหญิงไม่เช่นนั้นซิมซิมจงใจยืดอกขึ้น ฉมมยมองดูเขากล่าวว่าไม่เช่นนั้นท่านคิดทำอย่างไรเสี่ยวจับอิดหนึ่งพันหน้าเคร่งเครียดลงกล่าวสิงเย็นชาว่าไม่เช่นนั้นท่านคงตกตายไปสามครั้งแล้วซิมสิม,สมหน้าแปรเปลี่ยนไปจากนั้นยิ้มออกมากล่าวว่าน่าเสียดายที่ท่านไม่ทันเดินเข้ามาห่วงซี่เนี้ยก็เสียชีวิตไปสามครั้งแล้วท่านกล้าฆ่าคนสิมสิม,สมตอบว่าไม่กล้าจากนั้นกล่าวว่า ข้าพเจ้ายังไม่กล้ารับประทานเนื้อข้าพเจ้ากลัวอ้วนแต่ข้าพเจ้ารับประทานเนื้อทุกวันหมายความว่าท่านเคยฆ่าคนฆ่าไม่มากนักจนบัดนี้ฆ่าไม่ถึงแ80ดสิบคนเสี่ยวจับอิดหนึ่งพันยิ้มออกมากล่าวว่าเราชมชอบคนที่เคยฆ่าคนท่านชมชอบมีแต่คนที่เคยฆ่าคนจึงทราบว่าการที่ถูกคนฆ่าเป็นเรื่องอันคับแค้นประการหนึ่งซิมซิมยอมรับว่า ขับแขนจริงบางคนก่อนตายขากางเกงเปียกชุม่มดังนั้นท่านไม่ต้องการให้เราฆ่าท่านไม่ว่าผู้ใดคิดฆ่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าล้วนลำบากใจท่านก็ไม่มีข้อยกเว้นเสี่ยวจับอิดหนึ่งกล่าวว่าอย่างนั้นพวกเราทำความตกลงประการหนึ่งทำความตกลงอย่างไรยามนี้หากท่านคิดจากไปเราจะไม่ขัดขวางไม่แน่ว่าท่านจะมีอายุยืนยาวถึงแปดสิปี ซิมซิมกล่าวว่าข้อตกลงนี้้ายยุติธรรมยิ่งยุติธรรมยิ่งขับเจ้าก็คิดทำความตกลงกับท่านประการหนึ่งอ้อตอนนี้หากท่านคิดจากไปขับเจ้าก็จะไม่ขัดขวางไม่แน่ว่าห่วงซี่เนี้ยจะมีอายุยืนยาวถึง80ปีเซียวจับอิดหนึ่งหัวรอดังๆออกมาคลายคิดกล่าวกรไรแต่แล้วเสียงหัวรอของเขาพลันชะงักขาดหายเสียงหัวรอของเขาพึ่งชะงักขาดหาย ที่นอกหน้าต่างพันบังเกิดซุ้มเสียงหนึ่งกล่าวอย่างเช่มฉาวว่าไม่ว่าพวกท่านทําความตกลงอันใดเราล้วนชักส่วนแบ่งสามส่วนซุ้มเสียงนี้ไม่ดังนัดทั้งนี้เพราะมันทราบว่าไม่ว่าซุ้มเสียงของมันเบาเพียงไหนผู้อื่นต้องตั้งใจฟังมีแต่บุคคลที่ไม่มีความเชื่อมั่นต่อขีดความสามารถของตัวเองจึงกล่าววาจาด้วยเสียงอันดังเกรงว่าผู้อื่นไม่ได้ยินเสียวจับอิดหนึ่งทอดถอนใจคำหนึ่ง เขาทราบว่าตัวเองเผชิญบุคคลที่ยากรับมืออีกแล้วคนผู้นี้ดูไปไม่คล้ายกับยากจัดก,การได้มันไม่ชราเกินไปและไม่อ่อนยาวเกินไปเสื้อผ้าที่สวมใส่ทั้งไม่เลิศหรูและไม่สมซ้อรูปร่างทั้งไม่อ้วนและไม่ผอมไปน้ำเสียงอ่อนโยนท่าทางมีอัธยาศัยไมตรีดียิ่งมันเป็นคนธรรมดาสามัญที่ท่านสามารถพบพานจากตัวเมืองทุกแห่งได้ทุกเมื่อ เป็นพ่อค้าวานิชธรรมดาที่พอมีสักฐานะอยู่บ้างและพอมีเงินทองอยู่บ้างมีภรรยาที่เรียบร้อยกำเนิดบุตรธิดาสามสี่คนอาจมีนางบำเรอสักนางสองนางอาจบางทีเป็นเท่าแก่ร้านชำเล็กๆหรืออาจเป็นเสมียนของร้านรวงใหญ่โตผู้หนึ่งมันดูไปคลับคล้ายเสมียนผู้หนึ่งยิ่งกว่าเสมียนแซ่ลือแห่งเหลาโบตันและเสมียนแซ่งูโรงเตี้ยมเทียนเมฆนี้อีก หนึ่งเดียวที่ไม่คล้ายกับพ่อค้าวานิชของมันคือวิธีที่มันเดินเข้ามายังห้องพักแห่งนี้ตอนแรกที่กล่าววาจามันยังอยู่นอกหน้าต่างหลังแต่พอกล่าวจบคนก็เดินเข้ามาจากประตูหน้ามันเดินไม่เร็วและไม่ชักช้าพอเดินถึงข้างกายเซียวจับอิดหนึ่งก็หยุดยั้งลงประสานมือกล่าววา่าเราแท่เหงเรียกว่าเหงบวนเสียสำเร็จหมื่นส่วนเหงบวนเสียก็เป็นชื่อสามัญธรรมดา ซึ่งท่านสามารถได้ยินทุกเมื่อและลืมเลือนได้ทุกเมื่อเซียวจับอิดหนึ่งไม่ได้กล่าวคำนับถือมานานทั้งนี้เพราะเขาไม่ทราบมาก่อนว่าในยุทธจักรมีบุคคลเช่นนี้เหงนบวนเสียยิ้มพลางกล่าวว่าท่านทั้งหลายคงไม่เคยได้ยินว่าในยุทธจักรมีบุคคลเช่นเราอยู่คนหนึ่งเซียวจับอิดหนึ่งยอมรับเหงบวนเสียกล่าวสืบต่อแต่เรานับถือพวกท่านมานานพวกท่านล้วนเป็นคนชื่อเสียงเกลียไกลในยุทธจักร โดยเฉพาะห่วงซี่เนียกับเซียวจับอิดหนึ่งสิมสิมพลันกล่าวว่าท่านเมื่อทราบว่าเขาคือเซียวจับอิดหนึ่งระหว่างที่เขาทําความตกลงกับข้าพเจ้าท่านยังกล้าชักส่วนแบ่งสามส่วนต่อให้เป็นเง็กเซียนฮ่องเต้เมื่อทําความตกลงในที่นี้เราล้วนชักส่วนแบ่งสามส่วนน้ําเสียงของมันยังคงอ่อนโยนท่าทียังคงมีอัธยาศัยไมตรีแต่คําพูดนี้ไม่ขายเป็นคํากล่าวของพ่อค้าวานิชแล้ว ซิมซิมกระพริบตาถามว่านี่เป็นท้องที่ของท่านมิใช่เมื่อมิใช่ท้องที่ของท่านพวกเราทำความตกลงท่านเหตุฉนหยชักส่วนแบ่งสามส่วนไม่เพราะเหตุใดเราเพียงคิดชักส่วนแบ่งสามส่วนซิมซิมยิ้มออกมากล่าวว่าข้าพเจ้าความจริงเข้าใจว่าท่านเป็นคนมีเหตุผลมีคาดท่านยังป่าเถื่อนกว่าโจรร้ายอีกเราไม่ใช่โจรร้ายโจรร้ายฮุบทั้งสิบส่วน เราเพียงชักส่วนแบ่งสามส่วนซิมซิมถามอีกว่าท่านทราบหรือไม่ว่าพวกเราทำความตกลงเรื่องใดเป็นห่วงซี่เนี้ยข้อตกลงเช่นนี้ท่านสามารถชักส่วนแบ่งสามส่วนด้วยเราเพียงต้องการเท้าของนางข้างหนึ่งทรงอกเต้าหนึ่งดวงตาคู่หนึ่งซิมซิมหัวรอบพลางกล่าวว่าท่านยึดถือนางเป็นอะไรเป็นไก่ตัวหนึ่งหากนางเป็นไก่ตัวหนึ่ง เราต้องการส่วนคอไม่ต้องการตาตาไก่รับประทานไม่ได้สิมสิมกรอกตาตลบหนึ่งพลันกล่าวว่าตกลงขาพเจ้าให้ท่านชักส่วนแบ่งเพียงไม่ทราบท่านต้องการเท้าข้างซ้ายหรือข้างขวาข้างซ้ายหรือขวาก็ได้เนื้อข้างซ้ายค่อนข้างหย่อนยานหากท่านต้องการเท้าซ้ายขาพเจ้าสามารถกำนันใบหูแก่ท่านอีกคู่หนึ่งเหงบวนเสียกล่าวขอบคุณซิมสิมถามว่าท่านมีดาบหรือไม่ ไม่มีเซียวจับอิดหนึ่งมีท่านใหญ่ไม่ขอหยิบยืมดาบจากเขาสักครั้งเหงงบวนเสียกลับยิ้มให้แก่เซียวจับอิดหนึ่งกล่าวว่าเราพอใช้เสร็จจะคืนแเราพอใช้เสร็จจะคืนให้แก่ท่านเซียวจับอิดหนึ่งรับฟังอย่างสงบสีหน้าไม่มีความรู้สึกใดยามนี้ค่อยกล่าวอย่างเฉืยชาว่าไม่ว่าผู้ใดคิดหยิบยืมดาบของเราเล่มนี้ล้วนต้องจำนองสิ่งของท่านต้องการให้ใช้ของใดจำนอง เราเพียงต้องการมือของท่านทั้งคู่และศีรษะครึ่งหัวเหงบวนเสียมีสีหน้าเป็นปกติไม่เปลี่ยนแปลงยิ้มพลางกล่าวว่านั่นต้องใช้ดาบฟันลงมาเรามีดาบท่านฉไหนไม่เข้ามาฟันเซียวจับอิดหนึ่งกล่าวคำตกลงเลื่อนมือแตะด้ามดาบแล้วยามนั้นเสมียนแซงงูพลันโถมเข้ามาร้องดังๆว่าที่นี้เป็นโรงเตียมตัวเอี้ยทั้งหลายหากต้องการฟันศีรษะคน โปรดเปลี่ยนสถานที่หากฆ่าคนในที่นี้ยังมีผู้ใดกล้ามาพมนักพักอีกมันโถมเข้ามาขวางร่างอยู่เบื้องหน้าเซียวจับอิดนึงน้อมคำนับตลอดเวลาถึงกับแทบคุกเข่าลงกล่าวว่าวิงวอนตัวเอียบโปรดสร้างบุญกุศลอย่าได้ใช้ดาบในที่นี้ไม่ทันกล่าวจบปกเสื้อบริเวณต้นคอของมันปรากฏเกาทันขดลวดยิงออกมาสามดอก ในแขนเสื้อซ้ายขวากษัตริย์พุ่งเกาทันแขนเสื้อข้างละ3มดอกจากนั้นพลิกข้อมือวุบมือซ้ายสัดลูกดอกเหรียญทองสมดอกมือขวาสัดหินกระสุนออก3มลูกอาวุธลับทั้ง15ชิ้นพุ่งออกโดยพร้อมเพรียงครอบคลุมใส่จุดสำคัญทั้งบนล่างของเซียวจับอิดหนึ่งสิแห่งทั้งสองอยู่ห่างกันไม่ถึงสามเชียอาวุธลับสัดพุ่งออกด้วยความรวดเร็วอมมหิต ไม่ว่าผู้ใดคิดหลบรอดจากอาวุธลับทั้ง15้าชิ้นนี้ล้วนยากเย็นดุดปีนป่ายขึ้นสูงสวรรค์ดังนั้นเซลจับอิดหนึ่งไม่ได้หลบหลีกทั้งไม่จำเป็นต้องหลบหลีกประกายดาบวูบขึ้นแวบหนึ่งเกาทันขดลวดสามดอกลูกดอกเหรียญทองสามดอกหินกระสุนสามลูกเกาทันแขนเสื้อทั้งหกดอกล้วนถูกเซวจับอิดหนึง่งฟันแยกเป็นสองเสี่ยงในดาบเดียวเศษอาวุธลับร่วงพรั่งพรูดุดหาฝน ประกายดาบวูบขึ้นอีกคราก็จ่อกับลำคอของเสมียนแจ้งงูแล้วไปหน้าเสมียนแจ้งงูแปลเปลี่ยนเป็นเขียวคล้ำได้ยินคนผู้หนึ่งกล่าวเสียงเย็นชาว่าดาบของเราเล่มนี้แม้ไม่คมกล้าเท่าดาบลากกวางแต่หากคิดตัดศีรษะคนผู้หนึ่งกับง่ายดายิ่งนี่เป็นซุ้มเสียงของเสมียนแซ่ลือสมียนแซ่ลือแห่งเหลาโบตันในมือมันก็ถือดาบเล่มหนึ่งดาบพาดกับลำคอของเปียเปีย เปียเปียขายผนึกแข็งตัวเป็นน้ำแข็งยืนแนวนิ่งไม่เคลื่อนไหวเหลียวดูแหงบวนเสียมันวกอ้อมถึงด้านหลังห่วงซี่เหนียยิ้มพลางกล่าวว่ามีบ้างบางคนไม่ต้องใช้ดาบก็สามารถฆ่าคนเราฆ่าคนไม่ใช้ดาบตลอดมาร่างของเซียวจับอิดหนึ่งก็คขายผนึกแข็งตัวเป็นน้ำแข็งซิมซิมมองดูเขาถอนใจเบาๆกล่าวว่าอยู่ท่ากราครั้งนี้ท่านพ่ายแพ้แน่แล้วเซียวจับอิดหนึงย้อนถามว่า ท่านเล่าข้าพเจ้าก็พ่ายแพ้แล้วมิหนำซ้ำพ่ายแพ้อย่างยินยอมพร้อมใจอ้อข้าพเจ้ามาได้สี่ห้าวันกับดูไม่ออกว่าเสมียนของโรงเตี๊ยมเหลาสุราทั้งสองนี้ล้วนเป็นยอดฝีมือดังนั้นข้าพเจ้ายอมรับการพ่ายแพ้ทั้งปากและใจเหง่บวนเสียกล่าวเสริมขึ้นผู้ชนะในตอนนี้เป็นพวกเรามีแต่ผู้ชนะจึงมีคุณสมบัติกล่าววาจาเซียวจับอีกหนึ่งกล่าวว่า เรากำลังรับฟังท่านต้องการให้นางมีชีวิตสืบไปหรือไม่ต้องการอย่างนั้นท่านปลดปล่อยเสมียนแท่งูก่อนเซียวจับอิดนึ่งรับคำลังดาบจากการจ่ะคุกคามเสมียนแท่งูสอดดาบคืนฝักเหงบวนเสียกล่าวว่ายังมีดาบของท่านดาบอยู่มอบให้มันนำมาเซียวจับอิดนึ่งรับคำอีกราปลดดาบของเขาลงมาโดยไม่ลังเลเป็นดาบล่ากวาง เสเมียนแท่งูรับดาบมาดวงตาถึงกับเป็นประกายดาบเล่มนี้เคยเป็นเป้าชิงของผู้กล้าทั้งแผ่นดินบนคมดาบไม่ทราบชโลมโลหิตของนักสู้มากน้อยเท่าใดตอนนี้ดาบเล่มนี้กลับตกอยู่ในเงื้อมมือมันเสเมียนแท่งูกำดาบแนบแน่นลิงโลดจนร่างสันระริกแทบไม่เชื่อว่านี่เป็นความจริงดวงตาสิมซิมอดทอแววนิยมเลื่อมใสไม่ได้ถอนใจเบาๆกล่าวว่า หากมีคนยินยอมละทิ้งดาบล่าก,กว่างเพื่อข้าพเจ้าต่อให้ข้าพเจ้าตายเพื่อเขาก็ยินยอมพร้อมใจเหงบวนเสียยิ้มพลางกล่าวว่าคิดไม่ถึงเซียวจับอิดหนึ่งกลับเป็นคนมากไมตรีมากคุณธรรมถึงเพียงนี้สายตาของมันก็จับจ้องมองที่ดาบล่าก,กว่างเสมียนแท่งงูลังเลเล็กน้อยในที่สุดประคองดาบล่ากวางเดินเข้าไปเซียวจับอิดนึ่งพลันกล่าวว่ารอสักครู่ เสเมียนแทงงูไม่ได้รั้งรอพลันพุ่งตัวออกไปแต่แล้วยามนั้นปรากฏมือข้างหนึ่งยื่นเข้ามาดันใส่หัวไหล่ของมันเบาๆมันต้องหงายร่างตีลังกาอย่างลืมตัวทอดหนึ่งพอทิ้งร่างลงดาบในมือก็อันตรทานไปแล้วดาบลากกวางกลับไปในมือเซียวจับอิดหนึ่งอีกคราเซียวจับอิดหนึ่งส่งมอบดาบให้โดยง่ายได้จากนั้นทวงถามดาบกลับมาโดยง่ายได้คล้ายยึดถือเป็นเรื่องล้อเล่นเช่นทารกก็ม่ปาน เฮงบวนเสียขมวดคิ้วกล่าวว่าท่านไม่อาจสละได้เซียวจับอิดหนึงยิ้มพลางกล่าวว่าดาบความจริงไม่ใช่เป็นของเราเราไหนเลยไม่อาจสละได้เมื่อสละได้ฉะไหนช่วงชิงกลับมาเราสามารถส่งมอบให้ก็สามารถช่วงชิงกลับมาสามารถช่วงชิงกลับมาก็สามารถส่งมอบออกไปอีกประเสริฐมากเซียวจับอิดหนึงกล่าวสืบต่อเพียงแต่เราคิดถามเรื่องหนึ่งก่อน ท่านถามฟังว่าระหว่างนี้ยุทธจักรปรากฏบุคคลที่น่ากลัวคนหนึ่งเรียกว่าหึงอวงสาเสียเหงบวนเสียนิ่งรับฟังเซียวจับอีกหนึ่งกล่าวอีกว่าไม่ว่าฝ่ายธรรมะหรืออธรรมทําความตกลงอันใดขอเพียงมันล่วงรู้จะชัดส่วนแบ่งสามส่วนหากมีคนไม่ยอมรับปากไม่ถึงสามวันต้องตกตายโดยไม่เหลือแม้แต่ซากเหงบุญเสียทอดถอนใจกล่าวว่าบุคคลที่ร้ายกาดนัก ฟังว่าคนผู้นี้มิเพียงมีฝีมือสูงเยี่ยมมีหนำซ้ำร่องรอยลี้ลับบุคคลที่สามารถเห็นชมหน้าแท้จริงของมันมีไม่มากนักหรือว่าท่านต้องการพบมันฟังว่ามันชมชอบเมืองโซจิวนี้ทุกรดูใบไม้ผลิและใบไม้ร่วงมันต้องเดินทางมาพักอยู่ที่นี้ระยะเวลาหนึ่งดังนั้นท่านเดินทางมาด้วยเสี่ยวจับอีกหนึ่งกล่าวว่าเราคิดทำความตกลงกับมันประการหนึ่งความตกลงอันใด แต่ละวันในยุทธจักรไม่ทราบทําความตกลงมากน้อยเท่าใดหากแม้นชักส่วนแบ่งรายละสามส่วนขอเพียงชักส่วนแบ่งหนึ่งวันชั่วชีวิตก็รับประทานไม่หมดสิ้นอย่าว่าแต่มันชักส่วนแบ่งมาสองปีแล้วดังนั้นท่านคิดชักส่วนแบ่งจากมันสามส่วนเสี่ยวจับอิดหนึ่งกล่าวว่าเราจะชักส่วนแบ่งจากมันเจ็ดส่วนเจ็ดส่วนมันเมื่อต้องการเพียงสามส่วนเราจะเหลือให้แก่มันเพียงสามส่วนมันยินยอมรับปาก หากมันไม่ยอมรับปากไม่ถึงสามวันต้องตกตายโดยไม่เหลือแม้แต่ซากเหงบ้วนเสียยิ้มพรางกล่าวว่าดีที่เราไม่ใช่หึงอวงสาเสียเราคือเหงบวนเสียแต่ท่านต้องเป็นบริวารของมันอ๋อท่านใหญ่ไม่ใช่ชักส่วนแบ่งสามส่วนด้วยในที่สุดเหงบ้วนเสียทอดถอนใจยาวกล่าวว่าดูถ้าไม่ว่าเรื่องราวใดยากจะปิดบังท่านได้นับว่ายากยิ่ง ท่านต้องการให้เรานำพาท่านไปพบมันเซียวจับอิดนิ่งพงกศรีรษะรับเหงบุนเสียถามว่าท่านคาดว่าเราจะรับปากหากท่านไม่รับปากเราจะให้ท่านตกตายโดยไม่เหลือแม้แต่ซากในบัดดนเหงบุนเสียยิ้มอีกรากล่าวว่าท่านไม่กลัวเราฆ่าพวกนางก่อนไม่กลัวเหงบุนเสียหน้าเคร่งเครียดลงสั่งว่าเชือดใบหูของเปียเปียกโกเนียผู้นี้ ออกมาให้มันชมดูก่อนข้างหนึ่งเสมียนแซ่ลื่อยิ้มพลางกล่าวว่าดาบเล่มนี้แม้ไม่คมกล้าเท่าดาบลากวางแต่คิดเฉือนใบหูผู้คนกับสะดวกดายยิ่งมันพลิกคมดาบปูบหนึ่งกับฟันใส่ใบหูซ้ายของเปียเปียจริงๆเปียเปียยืนสงบนิ่งตลอดเวลาคล้ายเป็นนกพิราบที่รอรับการเชือเฉือนจากผู้คนแต่แล้วยามนั้นเท้าของนางลื่นไหลเล็กน้อย ยกมือซ้ายดันใส่ข้อศอกของเสมียนแทลือเบาๆเสมียนแทลือก็หงายร่างตีลังกาอย่างลืมตัวทอดหนึ่งดาบเล่มนั้นก็ตกไปในเงื้อมือของเปียเปียแล้วเห็นประกายดาบวูบขึ้นแวบหนึ่งจากนั้นมันรู้สึกเย็นวาบที่ใบหูซ้ายครานหนึ่งรอจนมันทิ้งตัวลงเปียเปียก็ยัดดาบกลับไปในเงื้อมือมันที่ปลายดาบเสียบไว้ด้วยใบหูโชคเลือดข้างหนึ่งมิใช่ใบหูของเปียเปียหากแต่เป็นใบหูของมันเอง เปียเปียยืนสงบนิ่งอยู่ที่นั้นอีกาคล้ายเป็นนกพีราบที่รอรับการเชื้อเฉืออจากผู้คนตัวหนึ่งแต่เสมียนแท่ลือทราบแล้วว่านางมิใช่นกพีราบไม่ว่าใบหูของผู้ใดถูกผู้คนเชือดลงมาต้องไม่ยึดถือคนผู้นั้นเป็นนกพีราบอีกจากนั้นมันค่อยรู้สึกปวดแปลบอย่างรุนแรงคล้ายถูกเข็มแหลมคมเล่มหนึ่งแทงทะลุใบหูสายจนถึงสมองมันพันล้มลงสิ้นสติไป เสียนแซ่งูชมดูจนหน้าเขียวค้ำอีกกาคนผู้หนึ่งเมื่อหวาดหวัว่นพรั่นพรึงอย่างแท้จริงไปน่าจะกลับกลายเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวซีดอย่างประหลาดชนิดหนึ่งหากไม่ได้เห็นกับตายากที่จะบ่งบอกบรรยายว่านั่นเป็นสีสันอันใดสิมซิมก็หน่าแปลเปลี่ยนกลับกลายทอดถอนใจกล่าวว่าดูไม่ออกว่าโก่เนียที่อ่อนแอไม่อาจต้านแรงลมนางนี้กลับเป็นยอดฝีมืออันดับสูงผู้หนึ่ง อยู่ถ้าข้าพเจ้าสมควรควักดวงตาคู่นี้ออกมาจึงถูกต้องเปียเปียมองดูมันกล่าวเสียงนุ่มนวลว่าท่านคิดควักออกมาจริงๆไม่จริงข้าพเจ้าไม่ชมชอบคนกล่าวว่าจาแปลกปลอมซิมซิมไม่กล่าวอะไรอีกพลันพุ่งตัวออกจากห้องไปหยุดกระต่ายต้องเกาทันตัวหนึ่งเสียวจับอิดหนึ่งทอดถอนใจคอยทราบว่าหากให้สตรีจัดการกับสตรีมักได้ผลกว่าให้บุรุษลงมืออีก เหงบวนเสียก็ทอดถอนใจกล่าวว่าเราเข้าใจว่าหวงซี่เนี้ยเป็นสตรีที่ดุร้ายที่สุดในยุทธจักรคิดไม่ถึงว่ายังมีท่านเปียเปียกล่าวถามว่าท่านยังคิดสั่งคนเชื่อดใบหูข้าเจ้าลงมาอีกหรือไม่ไม่คิดท่านยินยอมนำพวกเราไปพบกับพึงอวงซาเสียหรือไม่เราไม่ยินยอมเปียเปียกล่าวว่าอย่างนั้นท่านคิดทำอย่างไรเรายังมีเขาพนันสุดท้าย คิดพนันก like ับพวกท่านอีกคราเขาพนันของท่านเป็นอะไรเหงบวนเสียกล่าวว่าเป็นห่วงซี่เนียมันยิ้มพางกล่าวอีกว่าหากเราฆ่าห่วงซี่เนียท่านย่อมไม่เศร้าเสียใจแต่เซียวจับอิดหนึ่งท่านย่อมทราบว่าเซียวจับอิดหนึ่งเป็นคนมากน้ำใจผู้หนึ่งเปปียไม่อาจปฏิเสธเซียวจับอิดหนึ่งพลันกล่าวว่าหากท่านฆ่าห่วงซี่เนียท่านก็ต้องตกตายเหงบวนเสียกล่าวว่า ดังนั้นเราไม่คิดฆ่านางเพียงคิดใช้นางพนันกับท่านสักคราพนันอะไรพนันดาบของท่านพนันอย่างไรท่านสามารถโค่นสองผู้กล้าแปะตรงพ่ายแพ้ในสามกระบวนท่าย่อมสามารถโค่นเราพ่ายแพ้ในสามกระบวนท่าเช่นกันเราเพียงเป็นคนไร้ชื่อเสียงเรียงนามผู้หนึ่งผู้ที่บอกว่าตัวเองเป็นคนไร้ชื่อเสียงเรียงนามต้องมีฝีมืออยู่ท่าสองท่าเสี่ยวจับอิดหนึ่งเข้าใจในเหตุผลข้อนี้ แต่ตอนนี้เขาขายไม่มีเหตุผลอื่นอีกเหงงบลนเสียกล่าวสืบต่อหากเราได้ชัยจะนำห่วงซี่เนน้ยระดาบล่าก,กวางของท่านไปด้วยกันหากท่านพ่ายแพ้เราเราจะปลดปล่อยห่วงซี่เนี้ยก่อนจากนั้นนำทางไปพบกับหึงอวงสาเสียท่านเป็นคนรักษาคําพูดเหงงบวนเสียกล่าวว่าหากเราถูกท่านโค่นพ่ายแพ้ไหนเลยไม่รักษาคำพูดได้มันยิ้มพลางกล่าวสืบตอ เรายังเชื่อว่าท่านเป็นคนรักษาคำพูดเช่นกันเซียวจับอีกหนึ่งถามย้ำว่าพวกเราต่อสู้กันสามกระบวนท่าดาบยังอยู่ในมือท่านท่านสามารถใช้ดาบแล้วท่านใช้อะไรเหงบวนเสียทอดถอนใจกล่าวว่าในโลกยังมีอาวุธใดคมกล้ากว่าดาบลากวางอีกเราใยายต้องใช้อาวุธอีกตกลงตามนี้พึ่งขาดคำพลันได้ยินคนผู้หนึ่งทอดถอนใจกล่าวว่า เซียวจับอิดนึ่งคราครั้งนี้ท่านจึงพ่ายแพ้แน่แล้วคนกล่าววาจาเป็นหัวยยุ่งเง็กมันยกมือไพร่หลังทอดถอนใจพลางเดินเข้ามาไม่ทราบนึกเสียดายแทนเซียวจับอิดนึ่งหรือว่ายินดีต่อคราเคาะของผู้อื่นไม่ว่าเป็นสาเหตุใดดูจากสีหน้าของมันคล้ายคำนวณแน่ว่าเซียวจับอิดนึงต้องพ่ายแพ้แน่แล้วเปียเปียอดถามไม่ได้ว่าท่านอาศัยอะไรบอกว่าเขาต้องพ่ายแพ้แน่นอน หัวยู่เง็กกล่าวว่าระหว่างนี้ในยุทธจักรปรากฏบุคคลยากต่อแยขึ้นอีกสี่ห้าคนหนึ่งในจำนวนนั้นคือหึงอวงสาเสียข้าพเจ้าทราบอย่างนั้นท่านทราบหรือไม่ว่าคนผู้นี้คือหึงอวงสาเสียคนผู้นี้คือเหงงบวนเสียเหงงบวนเสียกับเป็นหึงอ้วงสาเสียเปียเปียทอดถอนใจกล่าวว่าข้าพเจ้าความจริงสมควรได้คิดแต่แรกจึงถูกต้องหัวยู่เง็กกล่าวว่า น่าเสียดายที่มันดูไปไม่คล้ายเป็นบุคคลที่น่ากลัวเนื่องด้วยมันดูไปไม่คล้ายดังนั้นมันต้องเป็นหึงอ้วงสาเสียแน่นอนหัวยุ้งเง็กปรบมือกล่าวว่ามีเหตุผลมันพลันถามว่าท่านทราบหรือไม่ว่าเมื่อครูข้าพเจ้าไปยังที่ใดเปียเปียไม่ทราบหัวยุ้งเง็กกล่าวว่าเมื่อครูข้าพเจ้าไปเสาะหามันเสาะหาหึงอ้วงสาเสียหัวยุ่งเง็กพงกศีรษะกล่าวว่า มันเป็นคนนัดหมายเราไปทั้งนี้เพราะมันคิดทำความตกลงกับเราทำความตกลงอันใดมันต้องการให้เราขายห่วงซี่เนี้ยให้แก่มันเปียเปียกล่าวว่ามันนัดหมายท่านไปทำความตกลงตัวเองกับรุดมายัางที่นี้รอจนท่านกลับมาห่วงซี่เนี้ยก็ตกไปในเงื้อมือมันไม่แน่ว่าแม้แต่โกเนี้ของท่านยังตกไปในเงื้อมือมันท่านกลับต้องจ่ายเงินซื้อคืนจากมันตอนนี้ข้าพเจ้าเพิ่งทราบว่า บุคคลที่กรอกกลิ้งที่สุดในโลกก็เป็นมันบุคคลที่เปลือกนอกสัตว์ซื่อซ่อนความกรอกกลิ้งอยู่ภายในนับเป็นบุคคลที่น่ากลัวกว่าผู้ใดหัวยยุ่เง็กถามอิกว่าท่านทราบหรือไม่ว่าครั้งกระโน้นในยุทธจักรมีบุคคลสิบคนเรียกว่าจับไตอักหนังสิบจอมโฉดชั่วเปียเปียทราบไม่มีผู้ใดที่ไม่ทราบหัวยยุ่งเง็กถามย้ำว่าท่านทราบหรือไม่ว่าในสิบจอมโฉดชั่ว มีคนผู้หนึ่งฉายาอักตู้กุย้ยผีพนันหึงอ้องวงสากรวงสามเกลี้ยงเก่าเปียเปียก็ทราบนางมิเพียงทราบว่ามีผีพนันหึงอ้องวงสากรวงยังทราบว่ามีซุนเจีะยหนังเทา้าไม่รับประทานศีรษะคนลีตัวฉุยเชี่ยลีช่างต่อซ่อนดาบในรอยยิม้มฮาฮายีป่วหนังป่วกุย้ยครึ่งคนครึ่งผีอิ่มก้าหิวปกน้ำปุกนึ่ง ไม่ชายไม่หญิงตู้เกี่ยวเกี่ยวสุ่งหนังปุกลี่กีทำร้ายคนโดยไร้ประโยชน์ต่อตัวแปะไข่ซิมมีสี่หนังยุยวยนคนลุ่มหลงตายเซี่ยวมีม่มีหวยซิ่วมือโลหิตตู้สัวและสองพี่น้องติงตังที่ไม่ยอมประกอบการค้าขาดทุนขอเพียงเป็นคนที่มีใบหูต้องเคยได้ยินชื่อของคนทั้งสิบนี้มาเปียเปียกล่าวอีกว่าดีที่พวกมันล้วนตายแล้ว ข้าพเจ้ามีต้องวิตกว่าจะพบผ่านพวกมันอีกหัวยุ่งเง็กกล่าวว่าแต่ท่านกลับพบผ่านหึงอวงสาเสียหึงอวงสาเสียกับหึงอวงสากวงมีความสัมพันธ์นันใดไม่มีความสัมพันธ์นันใดเพียงแต่หึงอวงสาเสียยังชั่วร้ายกว่าหึงอวงสากวงอีกอ้อหึงอวงสากวงแม้เป็นผีพนันแต่เล่นพนันคราใดาต้องพนันจนฟ้าเกลี้ยงเก่าคนเกลี้ยงเก่า เงินเกลี้ยกลาำค่อยเลิกราเปียเปียกล่าวว่าข้าพเจ้าก็เคยได้ยินว่ามันแม้ชมชอบพนันแท้ที่จริงเป็นบุคคลที่โอ้อาพาเผยผู้หนึ่งแต่หึงอ้วงสาเสียไม่โอ้อาพาเผยไม่แต่น้อยหากไม่มีความมั่นใจสิบส่วนมันจะไม่พนันเด็ดขาดคราครั้งนี้มันมีความมั่นใจสิบส่วนเท่าที่ข้าพเจ้าทราบพลังฝีมือของมันอย่างน้อยสูงเยี่ยมกว่าสองผู้กล้าแปะตรงอย่างน้อยสิบเท่า เปียเปียก็ทราบว่านี่ไม่ใช่คำพูดคุยโอหึงอวงสาเสียหากไม่มีพลังฝีมือที่น่าตรนกผู้อื่นไหนเลยยินยอมปล่อยให้มันชักส่วนแบ่งสามส่วนหัวยุ่งเง็กกล่าวสืบตอบหากคนทั้งสองใช้พลังฝีมือเข้าหักหานกันตัวต่อตัวหึงอวงสาเสียอาจสู้เซียวจับอิดหนึ่งไม่ได้แต่หากเซียวจับอิดหนึ่งคิดโค้นมันพ่ายแพ้ในสามกระบวนท่านับว่านับว่ายากเย็นกว่าปีนป่ายขึ้นสวรรค์อีก ถึงกับยากเย็นกว่าปีนป่ายขึ้นสวรรค์สิบเท่าเซียวจับอิดหนึ่งพันกล่าวว่าประเสริฐมากหัวยยุ่งเง็กทวนคำประเสริฐมากเซียวจับอิดหนึ่งกล่าวอย่างเฉยชาว่าในชีวิตเราเรื่องที่ชมชอบกระทําที่สุดคือเรื่องที่ยากเย็นกว่าปีนป่ายขึ้นสวรรค์สิบเท่า